มาดูกรณีแรกก่อนนะครับ102ก่อนว่าเราจะบันทึกบัญชีอย่างไรก่อนที่เราจะบันทึกบัญชีอย่างไรนั้นเราก็จําเป็นจะต้องมาทราบกันก่อนว่าถ้ามูลค่าที่ทําปัจจุบันนี้เป็น102แล้วจะบันทึกด้วยค่าของสินทรัพย์หรือไม่นะครับการที่เราจะทราบได้ก็คือเราจะต้องมาคํานวณเองคํานวณตอนสิ้นปี X3 นะครับสิ้นปี X3 ราคาตามบัญชีเท่าไหร่ครับเนื่องจากเป็นที่ดินนะครับที่ดินไม่มีค่าเสื่อมราคาดังนั้นราคาตามบัญชีก็คือราคาที่ตีใหม่ในอดีตก็คือตอนสิ้นปี X1 นั่นเองตอนสิ้นปี X1 เราได้ตีราคาของที่ดินให้เป็น 150,000 แล้วนะครับดังนั้นราคาตามบัญชีคือ 150,000 ส่วนมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับโจทย์ข้อนี้ให้ราคายุติธรรมมานะครับเท่ากับ 120,000 นะครับไม่ได้ให้มูลค่าจากการใช้มาดังนั้นเรานำราคายุติธรรมนี้นะครับมาเปรียบเทียบกับราคาตามบัญชีเลยเพราะว่าราคายุติธรรมก็คือราคาที่มันเป็นปัจจุบันแล้วนะครับเราก็เปรียบเทียบกับ120,000เพราะเราสมมุติว่าราคายุติธรรมเท่ากับ120,000ลบกันนะครับก็คือ30,000 30,000เป็นยังไงครับเราจะเห็นว่าราคาตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับเมื่อบัญชีสูงกว่าก็แปลว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่าครับเมื่อสินทรัพย์เกิดการด้อยค่าเราก็จะต้องบันทึกด้อยค่าของสินทรัพย์แต่เนื่องจากว่าในอดีตที่ดินเคยมีการตีราคาสินทรัพย์เพิ่มขึ้นมา 50,000 บาทนะครับเราจำเป็นจะต้องนำส่วนเกินในอดีตนั้นมาพิจารณาเพื่อบันทึกการด้อยค่าของสินทรัพย์ในปัจจุบันด้วยสิ่งที่เราจะลงได้แน่ๆเลยก็คือการด้อยค่าจะต้องเครดิตด้วยค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์นะครับผมจึงเครดิตค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ตัวนี้ลงได้แน่ๆเลยนะครับก็คือผลต่าง 30,000 นั่นเองส่วนเดบิตนั้นจะลงด้วยชื่อบัญชีใดก็ต้องไปพิจารณาเนื่องจากในอดีตมีส่วนเกินถึง 50,000 บาทเราจำเป็นจะต้องล้างส่วนเกินให้หมดก่อนที่จะบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าได้แต่เนื่องจากส่วนเกินในอดีต 50,000 นั้นสูงกว่าขาดทุนจากการด้อยค่าที่ปีนี้เราต้องการบันทึกดังนั้นปีนี้เราจึงไม่บันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าเราแค่เพียงล้างส่วนเกินที่มีอยู่นะครับให้ออกไปให้หมดก่อนแต่เนื่องจากปีนี้ก็ยังล้างออกไม่หมดนะครับเพราะว่าเราจะล้างได้ไม่เกินส่วนที่จะบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าปีนี้เท่านั้นดังนั้นผมจึงเดบิตด้วยส่วนเกินนะครับจากการตีราคาสินทรัพย์คือส่วนเกินที่มันมีอยู่เนี่ยมันมีอยู่ถึง 50,000 แต่ว่าเราล้างมันไม่ได้ถึง 50,000 เนื่องจากว่าการบันทึกขาดทุนจากการได้ค่าปีนี้ของเราแค่ 30,000 เท่านั้นเองดังนั้นเราจึงบันทึกได้แค่เพียง 30,000 ปีนี้ก็เลยไม่ได้บันทึกขาดทุนจากการได้ค่าและหลังจากบันทึกบัญชีอย่างนี้ไปแล้วนะครับส่วนเกินที่ยังเหลืออยู่เนี่ยก็ยังเหลืออยู่อีกเท่ากับ 20,000 ด้วยนะครับในปีหน้าก็ยังมีส่วนเกินเหลืออยู่อีก 20,000 นะครับต่อไปนะครับถ้าผมจะพิจารณาว่าราคาตามบัญชีกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับนั้นมันเปลี่ยนแปลงไปก็คือราคายุติธรรมหรือมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับเท่ากับ 90,000 บาทบ้างจะเป็นอย่างไรนะครับเรามาคำนวณกันคำนวณนะครับตอนสิ้นปี X3 เปรียบเทียบราคาตามบัญชีราคาตามบัญชีก็เท่าเดิม 150,000 ก็คือราคาที่เคยปรับใหม่เปรียบเทียบกับมูลค่าที่คาดว่าได้รับนะครับโจทย์ข้อนี้สมมุติว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคือ 90,000 บาทซึ่งเป็นราคายุติธรรมนะครับลบกันเหลือ 60,000 60,000 นั้นได้คำตอบว่าไงครับบัญชีสูงกว่าเมื่อบัญชีสูงกว่าก็บันทึกด้อยค่าเท่ากับ 60,000แต่เนื่องจากในอดีตเคยบันทึกส่วนเกินมาแล้ว 50,000 เราก็จะต้องมาพิจารณาส่วนเกินด้วยนะครับแต่สิ่งที่เราจะบันทึกได้แน่ๆก็คือเราจะต้องเครดิตด้วยค่าเผื่อเนี่ยถูกต่อเลยนะครับแน่ๆค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์นะครับเราต้องการบันทึกถึง 60,000 นะครับเราบันทึกไปเลยค่าเผื่อ 60,000 และก็ล้างส่วนเกินครับส่วนเกินมีอยู่ 50,000 ปีนี้เราบอกว่าเราต้องการบันทึกขาดทุนจากการได้ค่า 60,000 ดังนั้น
เราสามารถล้างส่วนเกินได้หมดเลยนะครับเราจึงเดบิตด้วยส่วนเกินจากการตีราคาสินทรัพย์เนื่องจากว่าผลขาดทุนมันสูงกว่าส่วนเกินนะครับดังนั้นจึงล้างส่วนเกินได้หมด 50,000 ล้างส่วนเกินออกหมดแล้วมันก็ยังมีผลขาดทุนเหลืออีก 10,000 ดังนั้นผลต่างทางด้านเดบิตเราจึงบันทึกผลขาดทุนนะครับเดบิตด้วยขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์นี่คือการลงบันทึกบัญชีนะครับกรณีที่ผลขาดทุนนั้นมันสูงกว่าส่วนเกินเราก็เลยล้างส่วนเกินได้หมดผลต่างที่เหลืออยู่ก็สามารถบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าได้นะครับ